ใครเข้ามาแล้วบ้างเข้ามาเลยสู้สู้สู้ตายไว้ลายสู้สู้ไม่ให้มินคนเดียววะเนี่ยไอจะล็อกเมมเบอร์ไว้นะครับเป็นไงพร้อมหรือยังอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์โอเคป่ะลาวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมลืมเลยว่าวันนี้มีเรียนเฮ้ยจริงป่ะจริงโอ้ทำไมอ่ะเดี๋ยวต้องส่งชีทป่ะอาจารย์ส่งมาอาจารย์ส่งมาหมดแล้วเบอร์ส่ง8แล้วเหรอส่ง8แล้วเหรอส่งมาเยอะนะในไลน์เข้าใจแต่ว่าส่งเป็นแพทเทิร์นเฉยๆเพราะเด็กมันไม่อ่านอยู่แล้วส่งให้มันดูแต่ไม่ให้มันแบบกลุ่มจริงคลาส8เหรอไม่ใช่หมายถึงว่ากลุ่มให้มันดูแบบดูมีความสำคัญก็เลยส่งไปหน่อย ถูกไหมออรัลนี่คงไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นออรัล8แล้วผม8 8ไม่มีครับ reading ยังไม่มี8ใช่ไหมอ่ะฉันส่งไปให้ละได้ยังได้แล้วครับ ตลกมากเลยอ่ะวันนี้สอนแต่10 โมง 10 โมงบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสามแล้วก็จบด้วย5 โมง5 คิวอ่ะวันนี้เอ๊ะใช่ไหม4 1 2 3 4อ่ะถ้าโมฮิมินพร้อมแล้วต้องรอเพื่อนไหมแป๊บนึงตรวจเช็คทองๆเช็คก่อนวันนี้มีโวคแคปทั้งหมด5 หน้านะฮะโอเคป่าวระหว่างเนื้อไก่กับเนื้อวัวเนี่ยอันไหนมีโปรตีนมากกว่ากันครับนักศาสตร์แพทย์โมฮัมมีนพอๆกันนะ100 กรัมก็100กรัมก็พอๆกันครับพอๆกันแหละพอๆกันใช่ไหมหมายความว่าสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยให้กินเนื้อวัวก็ได้หรือว่ากินเนื้อไก่ก็ดีถูกไหมข้อนิยมไก่ไขมันน้อยกว่าแล้วก็ถูกกว่าอ๋อไอ้สิคือเนื้อวัวมันแพงถูกไหมกิโลเท่าไหร่ตอนนี้นั่นสิก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่ผมดูๆมาก็คือเขาก็เนี่ยเป็นไก่มากกว่าเพราะมันถูกกว่าแล้วก็ได้เยอะไม่ต้องรอละรอต้องรอเริ่มเลยก็ได้อันนี้อยู่เป็นคนตัดสินใจนะไอ้นี่มอบหมายให้อยู่เป็นหัวหน้านะโอเคถ้าอยากเรียนก็ตัดสินใจเลยไม่อยากเรียนก็บอกได้นะไม่วอรี่รอเลยรอเลยมาครับหาคำศัพท์ก่อนเลย10 คำแรกนะฮะมีคำว่า beloved dapper dazzling excellent expressive faithful flashy forgiving glamorous แล้วก็ healing จดมาให้ไอ้ถามYes.
ยูยังป่วยอยู่ไหมเนี่ยโควิดแล้วเปล่าวัคซีนหรือยังวัคซีนหรือยังวัคซีนแล้วครับวัคซีนอะไรอ่ะวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวานสืดทำไมถึงได้ไฟเซอร์อ่ะเพราะเขาแจกให้นักเรียน2-18ของเราได้ซิโนฟาร์มอ่ะโอ้โหโมเดอร์นามาทันวาอาตายก่อนได้รับวัคซีนโมเดอร์นาโมไฮมีนเจ้อุบงเสร็จยังมาไล่เฉลยเลยไม่ใช่เจ้อุบงครับอ้าวนามสกุลอะไรมาเสงเอาเจ้อุบงอาจารย์เอาไปจังเนี่ยเจ้อุบงก็มีคนนามสกุลเจ้อุบงเยอะใช่ไหมแถวบ้านเราอ่ะใช่เออกับเจ้อุบงไว้ก่อนเจ้อุบงนั้นอีกคนหนึ่งใครอ่ะเจ้อุบงมีแหละหมายถึงว่าในห้องเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมอ๋อห้องผมไม่มีห้องผมไม่มีเจ้อุบงคือใครอ่ะใครนามสกุลเจ้อุบงอ๋อก็อาจารย์บอกว่ามีเยอะแยะไม่ใช่หรอใช่หมายถึงว่าอยู่รู้จักเจ้อุบงหรือเปล่ารู้จักอีกคนหนึ่งครับอยู่ห้องผู้หญิงอ๋อจริงเหรอโอเคโอเคเจ้อุบงนะครับอาจารย์เสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับมาเฮ้ยไม่มีคนมาเรียนจริงเหรอแสดงว่าเราต้องเรียนตัวไปตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเออตายแล้วภาษาอังกฤษมันจะกระโดดขึ้นไหมเนี่ยยุนเดี๋ยวไปรีพอร์ตให้ฮาร์พีฟีโค้ชใหม่ดีกว่าฮาร์พีฟีไม่ได้แจ้งเด็กหรอแม่ไม่ได้ฮาร์พีฟีเขาพูดได้ยังรีพอร์ตให้ผมเรียนคนเดียวอาจารย์หมายถึงว่าไอ้บอกฮาร์พีฟีแล้วว่าเฮ้ยเด็กไม่ค่อย attend class เลยเดี๋ยวฝ่าแต่ว่าฮาร์พีฟีบอกว่าเขายุ่งช่วงนี้เขาไม่ได้ดูถูกไหมเขาเรียนอะไรสักอย่างแหละแต่เข้าใจได้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าคืออย่างน้อยให้มีเด็กสัก10คนก็ยังดีเพราะว่าพอเราเขาแจ้งมามันคือ60คนอยู่ต้องเข้าใจก่อนว่า ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือไม่จำเป็นต้องเข้าทุกคนก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีคลาสให้มันรันแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็น private ไงซึ่งมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นห่วงเด็กคนอื่นๆคือยูอะถ้าตั้งใจมันก็ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะถูกไหมแล้วคนอื่นเขาจะแบบ เขาก็ไม่ได้เก่งไงเข้าใจป่ะ เออนะมานั้นอ่ะมาครับ beloved ตัวนี้เป็น adjectiveนะฮะแปลว่าสุดที่รักที่สุดนั่นเองนะฮะเป็น adjective วันนี้จะต้องเรียน adjective ให้เก่งขึ้นนะ dapper แปลว่าอะไร dapper แปลว่าเรียบร้อยในที่นี้เนี่ยเราจะใช้กับทุกอย่างที่เป็น organized เติม ed ให้มันนะครับ dazzling ล่ะตาพร่าทำให้ตาในที่นี้คือแปลว่าแบบ dazzling แปลว่าแบบตาพร่าก็ได้ถ้าเป็น medical term แต่ว่ามันจะแปลว่าแบบสลัวสลัวก็คือแบบเป็นแนวแบบ hazy นะฮะ haze นั่นเองนะ excellent อันนี้ไม่ต้องแปลทีนี้เนี่ยพอเรารู้จักคำบางคำแล้วเนี่ยอยู่ต้องหา synonym เช่น intelligent prominent outstanding คือต้องไล่มาคำอัพขึ้นมาให้ได้โอเค expressive แปลว่าอะไร express ตัวนี้การแสดงออก
expressive การแสดงออกหรือว่าเป็น positive ให้จำว่ามันคือคำว่า positive หรือว่า entertaining emotional entertaining ก็ได้นะครับ faithful ล่ะอันนี้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นลองไล่ดู honest ถูกไหม honest นะครับ credit credible honest ที่แปลว่าซื่อสัตย์ credit ก็แปลว่ายก credit take creditflashy ตัวนี้แปลว่าอะไร flashy ฉูดฉาดflashy ในที่นี้คือ bright ให้เราจำคำว่า bright shine bright like a diamond นะ forgiving อันนี้ง่ายครับ forgive แปลว่าให้อภัยเพราะฉะนั้น forgiving เนี่ยจะเป็น adjective ต้อง plus noun เช่น forgiving personality หมายความว่าคุณเป็นคนที่ชอบให้อภัยโอเค glamorous ตัวนี้แปลว่าอะไรมันแปลว่า attractive นั่นเอง attraction attractive หรือว่า interesting นะเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลมั่วนะ glamorous เนี่ยแปลว่าดึงดูดนั่นเองนะและสุดท้าย healing รักษาใช้กับกรณีที่แบบว่า healing ที่ healing heart heal เติม ed heart แปลว่าใจที่กำลังรักษาหรือว่าถูกรักษานั่นเองแบบเสร็จ move ครับผมมาหาต่อครับ youไม่ต้องกลัวครับได้ความรู้อยู่แล้วถ้าตั้งใจเรียนครับ สวยหลังจากที่โดนด่าไปไม่มาละนะฮะร อเล่นรอเล่นไอไม่ได้ว่าละเขานะฮะอืม อ๋อนี่ขนาดมวยมียังจำไม่ได้ว่ามีคลาสในวันนี้แสดงว่าไปทำอะไรมาไม่นะจ๊ะผมคิดว่าวันนี้วันศุกร์อ๋อแต่เรียนหมายความว่าไงแต่เรียนตอนเช้านี่ถูกไหมใช่ใช่ทั้งวันก็เรียนแต่คิดว่าเป็นวันพุธแต่คิดว่าเป็นวันศุกร์แต่พอมาถึงตอนเย็นไม่ได้นึกว่าเป็นวันเสาร์คือไม่ได้นึกว่าเป็นวันเสาร์เด็กรู้ไหมเนี่ยว่ามีวันเสาร์ต้องเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาฮีดีรู้ครับรู้รู้จริงหรือเปล่าหรือว่ารู้เป็นแพทเทิร์นรู้เป็นแพทเทิร์นนี่แบบไหนครับรู้เป็นแบบอ๋อหรออ๋อมีเรียนหรออะไรเงี้ยรู้เป็นแพทเทิร์นอ๋อแล้วถ้ารู้แบบรู้อ่ะรู้แบบรู้ฮะเขาต้องเรียนใช่ไหมอะไรเงี้ยมันต้องจริงจังนิดนึงอ๋อเหมือนยูอ่ะยูก็สมมติว่าไอทักไปแล้วยูก็ต้องแอคทีฟเลยถูกไหมนั่นหมายว่ามันต้องมีเรียนไงใช่ไหมแต่ว่าวันแรกเนี่ยเด็กเยอะมากเลยนะวันแรกนี่ตกใจเลยตอนเนี้ยตกใจไหมคือวันแรกเนี่ยเด็กเยอะจนแบบเอ๊ะยังไงดีอะไรเงี้ยดูเหมือนมีความสุขนะแต่ว่าหลังๆมาก็ลองเปลี่ยนแพลตฟอร์มดูตอนนี้ก็สอนอยู่นี่ไงแล้วไม่มีคนอื่นแล้วนะตอนอาจารย์ทักมาผมนึกว่าอาจารย์ทักส่วนตัวมาเป็นไงนึกว่าแบบให้เตรียมถึงไหนพอเข้าไปดูอ๋อแชทกลุ่มแชทกลุ่มเฉยเออแล้วเต็มตัวถึงไหนเออลองเล่าให้ฟังใช่เพราะว่าไอ้ทิ้งหมายถึงว่าแบบไม่ได้มอนิเตอร์อยู่แล้วไงก็เตรียมพาร์ท2เอ้ยเตรียมครับส่งมาได้นะส่งมาให้ได้หมายถึงว่าส่งเอเซ่นะเพราะว่าจะได้คอมเมนต์ให้เมื่อวานมีคลาส IELTS แต่ว่ามีน้องจะเข้าหมอเหมือนกันแล้วก็เขาก็เขียน BMAT มา3เรื่อง BMAT เขียนยากมากเลยนะใช่ป่ะหมายถึงว่ามันจะเป็นแบบโจทย์มันจะซับซ้อนใช่โจทย์แล้วล่าสุดก็คอมเมนต์ไปแล้วทีนี้เด็กก็บอกว่าอินโทรเนี่ยมันจะเขียนมันจะไม่เขียนเหมือนเอเซ่มันจะต้องเขียนว่าเอาหัวเนี่ยมาพาราเฟรชใหม่ใช่ไหมคือในส่วนของเอเซ่เนี่ยเราจะต้องเขียนพาราเฟรชกับ thesis statement แต่ว่าของ BMAT เนี่ยเหมือนน้องเขาบอกว่าเขาบังคับให้เอาโจทย์เนี่ยมาเขียนใหม่เลยเดี๋ยวยูต้องเขียนมาเดี๋ยวจะมองภาพออกใช่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้แหละอีกสักพักถึงจะเริ่มทำเขียนจริงเหรอแล้วตอนนี้ทำอะไรอ่ะทำพาร์ทสองทำอะคาเดมพาร์ทที่มันเป็นวิทย์อ่ะวิทย์ก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมตรงป่ะใช่ตอนนี้ก็คือทำโจทย์พวกนั้นโหหนักอะเดี๋ยวช่วงนี้อ่านหนังสือคนเดียวป่ะหรือว่ามีเพื่อนอ่านด้วยคนเดียวครับอ่านคนเดียวกับเติวให้เพื่อนอันไหนดีกว่ากันอ่านคนเดียวกับเติวให้เพื่อนเหรออ่าไม่เคยติวเพื่อนจริงจังก็ยังไม่รู้ว่าแล้วอยู่เป็นเด็กโอลิมปิกมันต้องติวสิ
อ๋อติวครับก็มีติวมันเรียกว่าติวเลยเหรอก็แบบมไมี่หมายถึงว่า let's say ว่าสมมติเด็กสมมติพอเราผมติดโอลิมปิกไปแล้วใช่ป่ะมันจะต้องมีการแบบเทรนน้องต่อป่ะเพราะว่าคุณติดไปแล้วไงถูกไหมครับแล้วยังไงอ๋อก็มีบ้างเคยมีบก้็างมีบ้างถูกไหมดีมใาชก่ดีครับสนุกดีตอนทตอนติวอะนะำเสร็จแล้วจ้ะมาครับคำแรกของ you คือ bankrupt แปลว่าคนล้มละลายล้มละลายดีมาก bankruptcy ทีนี้เนี่ยพอเราเช็คคำศัพท์เนี่ย you ต้องดูดีๆ bankrupted เติม ed เนี่ยอาจจะไม่ใช่ verb ก็ได้เป็น adjective เข้าใจไหม belongings ตัวนี้แปลว่าอะไรความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่ใช่ belonging ตัวนี้แปลเวป่็านขกาอรงเป็นเจ้าของในที่นี้คือเอ้าความสัมพันธ์ก็คือเป็นเจ้าของถูกไหมอันนแหีม้มันแปลมาเป็นความสัมพันธ์ก็ถ้าจริงเหรอ belong ก็เป็นเจ้า belonging ขกัอบงความเป็นเจ้าของในที่ possess หรือว่าแบบการได้มา obtain พวกนี้เราต้องพยายามจำซีโนนิมเยอะๆนะโอเค beneficials นะฮะ beneficial ตัวนี้เป็น adjective ครับแปลว่า benefit ในที่นี้คือประโยชน์ broadcast อันนี้คือ advertising หรือว่า ad โฆษณาถูกไหม beverage แปลว่าเครื่องดื่มนะฮะตัวนี้เป็น noun นะลงท้ายด้วย age ก็จริงแต่ว่าทำหน้าที่เป็น noun behavior ตัวนี้คือประพฤติความประพฤติก็คือถ้าเราเห็นคำศัพท์อย่างเช่น conductive นะฮะ conduct อะไรเงี้ยมันก็แปลว่าความประพฤติเหมือนกันนะ broaden เดินทำให้กว้างอันนี้คือเป็น verb ถูกไหมสังเกตว่าตัว en ทุกตัวนะ en ทุกตัวเนี่ยให้จำไปเลยว่ามันทำหน้าที่เป็น verb blanket อันนี้เป็น adjective ถูกไหมแปลว่าผ้าห่มและสุดท้าย budget กับ balance งบประมาณbudget ก็ตัวนี้เนี่ยเราบางครั้งเราจะเจอคำว่า investment ถูกไหม amount of money funding พวกนี้ balance ล่ะสมดุลสมดุลดีมากตัวนี้เป็น verb หรือเป็น noun คำถามว่าเป็น noun ครับเพราะเป็น NCE เป็นได้ทั้ง verb และ noun โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตและอดย่ีางหนึ่งคือเป็น adjective ได้ครับจริงเหรอ balance เป็น adjective ได้ด้วยเหรอเอาเดี๋ยวเอาเมื่อกี้จะพูดเลยนะเป็นได้ทั้ง verb และ noun อ๋ออ๋ออ๋อหมายความว่าคือ balance นี้ให้ระวังว่าถ้ามันเป็นถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเราอาจจะมองออกเลยว่าเป็น noun ถูกไหมแต่ว่าให้เราเช็ค structure ดีๆเพราะมันทำหน้าที่เป็น verb ได้เหมือนกัน clear ข้ามนะฮะ 8.3 ของ you สุดยอดจริงๆหมายถึงอะไรฮะ มันมีนักเรียนคนเดียวอ่ะเป็นอยู่รู้สึกยังไงรู้สึกอย่างนี้แหละรู้สึกโอเคหรอแสดงว่าเรารู้จักอยู่แล้วว่าเพื่อนเป็นยังไงนี่หรอใช้การบังครับใช้รู้สกึกอาย่ารงนี้แหละการตกลงเดี๋ยวต้องแปลเปเปอร์ให้เสร็จอ๋อเหนื่อยเลยเปเปอร์ด้วยเพราะว่ามีเนิร์สเนี่ยเขาจะเรียน PhD ใช่ป่ะพี่จบเนิร์สมาถูกไหมเสร็จทีนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบว่าขอให้ proofreading ซึ่งก็เยอะอยู่ก็เลยต้องรีบปั่นเพราะว่าจะเอาวันที่10พรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่10ใช่ครับไม่ได้นอนแล้วล่ะคืนนี้นี่กำลังจะพโูซดโเลลยยาวถึงเที่ยงคืนที่คืนพอลองดูว่าได้เท่าไหร่ไม่นอนดึกเพราะแก่แล้วนะฮะถ้าพวกอายุ18-19นอนไปเหอะตี 3 ตี 4พอนอยู่ได้กับประนีประนอมปกติอยู่นอนกี่โมงเช็คการ work hard หน่อยสิปกติออนนอนเร็วครับไม่ปกติก็คือตีหนึ่งกว่าทำอ่านหนังสือป่ะหรือว่าทำอะไรนอนดึกพอยนั่นแหละเพราะอะไรวะอ่านหนังสือไงอ๋อโอเคดีมากแหมจะเอ็นเข้าหมอไม่ยอมอ่านหนังสือก็ไม่ต้องเอ็นหรอก มันก็ต้องเอ็นอยู่แล้วป่ะแล้วครับ
มาฮะ disorder แปลว่าอะไรอันนี้ศัพท์ medical term medical term แปลว่าเราว่าความผิดปกติใช่ไหม malfluence นะครับหรือว่าdisorder แปลว่าความผิดปกติก็ได้นะครับ puzzle ก็คือยุ่งเหยิงดีมากหรือว่า problematic ตัวนี้เป็น noun ถูกไหม problematic เป็น adjective problems นั่นแหละนะ compulsory ใช้การบังคับดีมาก compulsory เนี่ยมันเป็น adjective มันก็จะต้องเป็น it is compulsory it is compulsory that's it หรือว่า it is important ตัวเดียวกันนะ agreement ตัวนี้แปลว่าการตกลงด้วยนะฮะก็คือพวกคำศัพท์ agree on ก็จะเป็น verb agreeable ก็จะเป็น adjective อยู่ต้องพยายาม generate คำศัพท์ที่เป็น part of speech ดีๆเพราะเราจะได้แบบไม่ต้องท่องเยอะนะฮะ granted ตัวนี้ดีมากแปลว่าอะไรครับอนุญาตครับอนุญาตสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยเป็น verb หรือว่าเป็น noun เป็น verb ครับเป็น adjectiveโอเคไหมครับ granted โอเคครับ granted เนี่ยไม่ได้เป็น verb และไม่ได้เป็น noun แต่ว่าลงท้ายด้วย ed เนี่ยแต่ว่ามันต้องตามด้วย noun นั่นเอง granted permission that's it concede ตัวนี้แปลว่าอะไร concede ยอมรับยอมรับก็คือ acknowledge นั่นเองตัวนี้เป็น verb นะ verb เพียวๆ compromising ประนีประนอม that's it ก็คือพวกแบบ conciliation หรือว่าแบบการการทำงานด้วยกัน cooperative ก็ได้นะครับ conciliation ก็ตัวเดียวกันนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็น noun นะก็คือ compromising ตัวเดียวกัน settle แปลว่าอะไร settlement การจัดการและสุดท้าย supplement การเสริม supplement เป็นอาหารเสริมหรอเป็น noun supplement ถ้าเป็น adjective เนี่ยมันแปลว่าช่วยกันเข้าไหมอาหารเสริมก็ได้ถ้าอยู่อยากได้อาหารเสริม collagen move ครับ move มาemergent อาจารย์สนใจไหมครับอ่านเสริมยูขายเหรอขายไหมขายแทนพ่อเดี๋ยวขายแทนพ่อด้วยมาดีมาดีมาดีขายอะไรอ่ะหมายถึงว่าขายยี่ห้ออะไร Amway ต่อครับ Nutrilite Nutrilite Amway แหละโอเคครับ Amway ต่อวะแสดงว่าขาย Amway อ่ะทุกวันนี้เป็นหมอขาย Amway อยู่ละมันขายได้ถ้าเป็นหมอนะแต่ถ้าไม่ใช่หมอก็เหนื่อยหน่อยผมไม่ได้เป็นหมอใช่จริงเหรอแต่ก็รู้จักหมอป่ะฮะหมายถึงว่าต้องรู้จักคอนเนคชั่นหมอมั้ยไม่จำเป็นครับอมเอ็มเวย์ไม่ต้องพึ่งหมอหรอไม่ต้องพึ่งครับอ๋อเหรอหลายคนไม่ได้เป็นทีเก่งจังแต่ได้ตังค์เยอะนี่เอ็มเวย์ใช่มั้ยหมายถึงว่าขายได้เหรอช่วงนี้ได้ป่ะอ๋อมันถ้ามันขายถ้ามันได้ครั้งนึงมันก็ได้ตลอดก็ของมันก็ของมันดีแล้วก็มันเป็นของที่ต้องใช้เขาเลยซื้อตลอดก็คือโอเค that's it ก็มันคือของที่เป็นของของพื้นฐานในชีวิตเพราะมันสบู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสบู่แชมพูตัดไปครับ emergent crackdown tolerant humiliated prospect affectionate psychiatrist discreditedconversionally and then advocacy คำศัพท์ยากไหมเนี่ยหรือว่ากลางกลางยากอันนี้คือสอบ TOEFL ได้สบายแล้วจำพวกนี้ได้สรุปยังยื่นจุฬาอยู่ไหมเอ้ยจุฬาผ่านไปแล้วครับหลุดแล้วอย่างนี้หรอไม่มีสิทธิ์ยื่นแล้วหรอไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์แล้วผ่านไปเท่านั้นอุ๊ยความอดทนคือไม่ได้จะทำให้ขายได้ทำเสร็จแล้วบอกนะเดี๋ยวจะช่วยเฉลยให้ครับสงสารโมฮิมีนะเนี่ยเรียนคนเดียวหรือว่าเราชอบเรียนคนเดียวผมโอเคครับโอเคกับทุกอย่างใช่ไหมฮะโอเคกับทุกอย่าง
ดีแล้วจะให้เสริมเสียชื่อเสียงอยู่บ้านเป็นไงบ้างอ่ะสมัยนี้เพราะพี่ไม่ได้กลับบ้านนานมากจะเป็นแบบไหนอ่ะไม่หมายถึงว่ามันแบบจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันยังไงบ้างดีกว่าหมายถึงว่าโควิดยังชุกชุมอยู่ไหมหรือว่าไม่ละเฮ้ยยะลานี่อันดับสองของประเทศนะจ๊ะอ๋อเหรอไม่น่าล่ะพี่อังพี่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรุ่นพี่มาก่อนติดโควิดกันเป็นเทรนเลยนะเหมือนขบวนพาเหรดเป็นเทรนแล้วกันเนาะให้คิดซะว่าเป็นเทรนใหม่นะฮะแต่อันนี้สองสามวันที่ผ่านมานี้เขาฉีดวัคซีนให้เด็กอ่ะอ๋อถ้าไงก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าของแสดงว่าพื้นที่สีแดงใช้ไฟเซอร์อย่างเดียวหรอครับก็เมื่อวันไหนนะเมื่อวันไหนล่ะหรือเมื่อวันพฤหัสอ่ะโรงเรียนผมฉีดวัคซีนSee a point เสร็จแล้อย่วางนคี้ก็รเมื่ัอวบานก็ต้องนอนปะหรือว่าไฟเซอร์เป็นไงบ้าง side effect ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแค่ปวดไหล่คืนนึงวันทฉี่ีฉดีดนั่นแหละมันกอ็เหมือนฉีดทั่วไปฉีดฉีดบาดทะยักทั่วไปอย่างเงี้ยหรอมันผมก็แค่ปวดตรงที่ฉีดแค่นั้นเองคืนนึงคืนเดียวเองหลังจากนั้นมันก็แค่ปวดหน่อยๆแล้วโอเคก็คือแสดงว่าไม่ได้แบบเอฟเฟกต์ไข้ขึ้นไม่มีผมไม่มีไข้ขึ้น alright emergent แปลว่าอะไรครับ emergent การโผล่ออกมา emergent แปลว่าการปล่อยก็ได้ release หรือว่าการเกิดขึ้น happen นะครับ crisis that's it crackdown ล่ะการลงโทษอย่างรุนแรง crackdown ตัวนี้แปลว่า penalty ในที่นี้คือแบบว่าเป็นลักษณะที่แบบobjection หรือว่าการปฏิเสธอย่างรุนแรงเราเรียกว่า crackdown tolerance ความอดทนดีมากตัวนี้เป็น noun ถูกไหม tolerance ก็คือถ้าเราบอกว่า it intolerant ก็คือไม่อดทนเพราะฉะนั้นอยู่ต้องรู้พวก prefix suffix ดีๆ humiliated adjective ทำให้ขายหน้าครับทำให้ขายหน้าจำไปเลย verb ดีเป็น adjective humiliated ตัวนี้เนี่ยทำให้ขายหน้าตามด้วย noun เสมอนะครับขายหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ verb เหมือนแบบ you ถูกขายหน้าให้กับโรงเรียนทำอ่ะก็เป็น adjective ถูกไหมสมมติว่า humiliated ถ้าผมทำให้โรงเรียนขายหน้ามันก็เป็น verb ได้เลยเช่น I humiliate ทำก็ผมทำให้โรงเรียนทำขายหน้าขายหน้าแบบอย่าไปทำให้โรงเรียนทำขายหน้านะครับไม่มีหน้าให้ขายแล้วจริงๆรอเลยอ่ะ prospect ครับผมแปลว่าอะไรโอกาสก็คือ opportunity ในที่นี้คือแบบพวก career path affectionate เมตตาครับดีนี่ดีมากนะคือพวก considerable หรือว่า considering ตามนั้น psychiatrist แปลว่านักจิตแพทย์อันหนึ่งนักจิตวิทยาก็ได้นักจิตแพทย์ก็ดีนะครับ discredit ทำให้เสียชื่อเสียงดีมาก conventionally น่าอดสูและสุดท้าย advocacy การเป็นทนาย advocacy แปลว่าการซัพพอร์ตก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทนายก็ได้ถ้าในเชิงข่าวเราจะถือว่าเป็นการทนายคำศัพท์พวกนี้ยากนะไปครับอีกคิวหนึ่งเดี๋ยวยูต้องไปอ่านหนังสือหรือว่าอยู่ต้องไปอ่าน reading ครับแป๊บนึงนะครับลิงก์ไหนอยู่ลิงก์เดิมลิงก์ไหนอีกอะลิงก์เดิมโอเคครับต่อได้ทำไมมีคนอยากเข้ามาเหรอมีคนถามว่าลิงก์ไหนก็ลิงก์เดิมใช่ผมบอกละลิงก์เดิมก็ยังไม่มีคนเข้ามานะตอนนี้เพราะว่าไออ่ะขี้เกียจเปิด public ก็เลยล็อกเพราะอยู่ต้องรอ waiting room ใช่ป่ะอะไรนะหมายถึงว่าปกติก่อนเข้า Zoom มาเนี่ยต้องรอป่ะรอให้ approve รอให้ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบหลายๆครั้งที่เปิดก็ไม่เห็นมีคนเข้ามาก็เลยปิดไปเลยโอเคนะเคลียร์มาครับ harassment
stripped by repeatedly constipation, constitution, sensibility, prominent, existent, manipulative, and then coalition, that such. Harassment. ปกติกินข้าวกี่โมงอ่ะประมาณช่วง1 ทุ่มถึง2 ทุ่มครับนี่ไงมีคนเข้ามาละ Nude me aware ครับ Hi, how are you? กำลังเชื่อมอยู่That's it. Not me aware. Assalamu alaikum ครับเป็นสารังค่ะเป็นไงบ้างนี่ขอส่วนตัวเลยใช่ไหมอันนี้คือปิดไปเพราะว่าไม่เห็นมีเด็กเข้ามาแล้วเราก็เลยล็อกไปพอเราจะเข้ามาก็ต้องแบบ approve ไม่ได้ขอส่วนตัวนะขอทั่วไปเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความร่วมมือเองนะโอเคปะconstitution ก็เป็นไงบ้างนุชมีตั้งใจเรียนอยู่นะตั้งใจอยู่ตามอารมณ์จ้าตามอารมณ์ใช่ไหมหนูเรียนอะไรบ้างวันนี้ลองเล่าให้ฟังสิวันนี้เหรอศาสนาห้าคาบศาสนาเรียนอะไรอีกอ่ะเรียนอยู่เหรอศาสนาก็เห็นหนูว่าหนูจบเรียนอยู่แล้วนี่หนูจบทั้ง10แล้วไม่ใช่หรอทั้ง10ปีนี้อ๋อแล้วหนูต้องฝึกจบเทอมนี้แหละจบเทอมนี้ต้องฝึกสอนไหมไม่ฝึกเพราะว่าโควิดแต่ถ้าเทอม2เรียนเปิดอ่ะหนูต้องทำดับเบิลทำหนังสือด้วยแล้วก็ฝึกสอนด้วยอ๋อทำเปเปอร์นะใช่ป่ะอ่านได้แฮปปี้ไหมครับช่วงนี้โควิดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดหมายความว่าต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแถวบ้านนะติดเยอะแต่ว่าแบบเขาไม่ค่อยจะสนใจอะไรขนาดนั้นก็อยู่ปกติอะแมสไม่ใส่บ้างอย่างเงี้ยอ๋อจริงเหรอแต่ว่าได้ไฟเซอร์แล้วนี่ใช่ไหมแค่นักเรียนเหมือนกันได้ไฟเซอร์แต่ว่าเด็กครูก็ยังไม่ได้ใช่ไหมซีโนแวคจานซีโนแวคก็ว่ากันไปฉีดน้ำเปล่าเข้าตัวเลยนะครับไม่เป็นไรก็ค่อยไปไดลูทเอานะฮะโอเคไหมเสียเสียตามนั้นนะครับ Emirates by ATDI คืออันนั้นฉีดซิโนแวคเจอจางโควิดเอาจนเจอจางโควิดรู้เปล่าไม่รู้ก็ได้รู้โควิดไหมโควิดถือว่าเป็นเชื้อตายหรือเชื้อเป็นครับเป็นไวรัสเนี่ยอ๋อเชื้อเป็นแหละก็ต้องเป็นเชื้อเป็นใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เลยต้องถามพี่นาคือใครเสร็จแล้วหมายถึงวัคซีนหรือเปล่าวัคซีนเชื้อตายเชื้อเป็นใช่วัคซีนเอาวัคซีนใช่ตามนั้นเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมาจดไปเลยครับ harassment แปลว่าอะไรรบกวน harassment แปลว่าความรุนแรงให้จำไปว่า aggressiveพวกนี้นะครับหรือว่าการทำร้ายร่างกายนะฮะการที่แบบว่าทำอะไรที่มันไม่ดีเราเรียกว่า harassment เช่นคำว่า physical harassment แปลว่าการทำร้ายร่างกายโอเค stripped by ครับผม stripped ปล้นโดยอะไรนะปล้น stripped ตัวนี้แปลว่ากำหนดนะครับยึดhole ก็ได้มันแล้วแต่ context แต่ทีนี้เนี่ยให้เราจำไปตัวเด่นๆของมันก็คือแบบว่าถูกกำหนดหรือว่าถูกควบคุมอะไรประมาณนี้ stripped by เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเชิงโครงสร้างถ้าเราเจอคำว่า by แสดงว่ามันอยู่ในรูป passive voice แสดงว่ามันถูกควบคุมหรือว่าถูกกำหนดโดยสักอย่างหนึ่งเช่น it was stripped by the government มันถูกควบคุมโดย government that's it นะ repeatedly แปลว่าอะไรฮะ
ที่กระทำซ้ำอันนี้ไม่ยากนะฮะ repeat อยู่สังเกตว่าถ้าเราบอกว่า repetition การทำซ้ำๆ repetitive เป็น adjective ถูกไหมฮะ ive ก็คือการทำซ้ำๆเหมือนกันอย่างซ้ำๆทีนี้ถ้า repeatedly ตัวนี้เนี่ย report repeatedly เนี่ยสังเกตว่ามันเป็น ly ก็คือเป็น adverb ต้องขยาย verb เช่น repeatedly occur เกิดขึ้นซ้ำๆ clear นะ constipationอาท้องผูกท้องผูกอันนี้คือเป็นศัพท์ medical term เนาะข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันมีแค่ noun ถูกไหม constipation constitution การก่อตั้งการก่อตั้งหรือว่าการสร้างนะครับทีนี้พอเรานึกถึงคำศัพท์พวกนี้ปุ๊บอยู่ต้อง generate คำที่ง่ายที่สุดก่อนเช่นสมมติเราบอกว่าการก่อตั้งเราจะจำคำว่า establishment ถูกไหม establishment ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันกับ constitution sensibilityไหวพริบ sensibility แปลว่าความอ่อนไหวนะครับหรือว่าแบบ sense นะฮะมันจะมี sensitivity ความอ่อนไหวเหมือนกัน sensibility ก็ตัวเดียวกันนะครับ prominent เด่นอันนี้เป็น adjective หรือเป็น noun เป็น adjective ครับเป็น adjective เพราะว่า ent ถ้าต้องการทำให้เป็น noun ก็ nce เหมือน intelligent กับ intelligentThat said, existent. การดำรงอยู่การดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราอยู่นึกเนี่ยให้นึกถึง exist ตัด ence ทิ้งหรือว่า live alive with alive That said, manipulative แปลว่าการจัดการการควบคุมตัวนี้คือ control หรือว่าการจัดการก็ได้ manage แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้คำว่า manipulative ให้นึกไปเลยนะว่า contextหรือว่า meaning ของมันเนี่ยจะต้องเป็นลบอย่างเช่นเราบอกว่า the government has manipulated lots of population in a wrong way หมายความว่าถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นไปทางที่ผิดเราใช้ manipulative แต่ถ้าเกิดว่าอยู่จะใช้ใน context ที่เป็น positive เนี่ยอยู่ต้องใช้คำว่า manage control ไปพอได้ไหมนะครับ coalition แปลว่าอะไรการร่วมกันอันนี้ก็คือการร่วมมือ cooperative นะครับหรือว่า engagement that's it หมดไป50คำครับผ่านไม่เอาแล้ว move ลืมได้แล้วไม่เอาแล้วหมายถึงว่าอยู่จำได้ไหมยังครับยังจำได้ไม่หมดทวนอยู่ทวนให้นุรมีฟังหน่อยสิไล่มาครับตั้งแต่1ถึง10ไม่เป็นการทบทวนให้ตัวเองอย่าคิดว่าทำเพื่อคนอื่นให้ทวนให้ตัวเองจะดีที่สุดโอเคป่ะ1นะครับ beloved นั่นเป็นที่รัก jumper เรียบร้อย dazzling ทำให้ตาพร่า excellent ดีเด่น expressive การแสดงออก faithful ซื่อสัตย์ flashy ฉูดฉาดforgiving ยกโทษ generous ที่ดึงดูด healing รักษาดีมากครับไปฮะ bankrupt bankrupt หรอ bankruptcy yeah บุคคลล้มละลาย belongings เป็นเจ้าของ beneficial เป็นไม่ใช่มีประโยชน์ broadcast กระจายเสียง beverage เครื่องดื่ม behavior ความประพฤติBroaden ทำให้กว้าง Blanket Power Home Budget งบประมาณ Balance สมดุลไปครับอย่างรวดเร็ว Disorder ยุ่งเหยิง Puzzlement ปัญหา Compulsory ใช้การบังคับ Agreement ตกการตกลงการเห็นด้วย Granted อนุญาต Concede ยอมรับ Compromising การประนีประนอม Conciliation เหมือนกันอันนี้ประนอมเหมือนกัน settlement การจัดการ supplement การเสริม move ครับอย่างรวดเร็วไปเลย emerge ปล่อย crack down ลงโทษอย่างรุนแรง tolerance ความอดทน humiliated ทำให้ขายหน้า prospects โอกาส affectionate เมตตา psychiatrist จิตแพทย์discredit ทำให้เสียชื่อเสียง conversionally น่าอดสู
advocacy การเป็นทนายคำศัพท์ยากอยู่นะและ support หน้าสุดท้ายครับผม harassment ความรุนแรง triple by ถูกกำหนด repeatedly ที่กระทำซ้ำ constipation อาการท้องผูก constitution การก่อตั้ง sensibility ไหวพริบไม่ใช่ความอ่อนไหวนั่นแหละ prominent then existence การดำรงอยู่manipulative จัดการควบคุมแล้วก็ coalition แปลว่าความร่วมมือคำศัพท์ยากนะครับถ้าเกิดว่าผ่านคำศัพท์พวกนี้ได้คือยืนพื้นก็คือเก่งละนะแต่ถ้าท่องไม่ได้ก็หน้าที่ของเราคือก็ต้องไปทวนไปทบนะฮะลองไล่ให้เวลาอ่าน1นาที Human institution is a bad guide for handling risk เขาบอกว่า intuition แปลว่าสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณ People make terrible decisions about the future. The evidence is all around, from the investment of a stock market to the way they run their businesses. In fact, people are consistently bad at dealing with uncertainty, underestimating some kind of risks and overestimating others. Surely, there must be a better way than using intuition. ลองจับ main idea อยู่ข้างล่างครับThere must be a better way than using intuition. หมายความว่าเขาเห็นด้วยไหมว่าการใช้สัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ดีไม่ครับไม่เห็นด้วย Key ก็คือเป็น context เป็น negative นะฮะทีนี้เรามาไล่ดูคำศัพท์ยูจะเห็นว่า consistently แปลว่าอะไรนั่นแหละ consistently แปลว่ามั่นคงมากแปลว่าต่อเนื่องนะต่อเนื่องจดได้นะครับ uncertainty คำไหนแล้วกันเนี่ยตัวนี้ uncertainty อ๋อไม่แน่นอนไม่แน่นอนดีมาก underestimating ประเมินค่าต่ำไปก็คือประเมินค่าต่ำไปก็คือสมมุติว่าเราเก่งแล้วอาจารย์บอกว่าเราไม่เก่งแสดงว่าประเมินค่าต่ำไปถูกไหมใช่ overestimating ก็ตรงข้ากับ underrate เพราะสมมุติว่าอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์มองว่าเก่งแต่ความจริงไม่ใช่ถูกไหม overestimating ก็ยังเคลียร์นะคาไหมผม move ไปที่หน้า2ลองอ่านดูนะแล้วก็พยายามอ่านเร็วนิดนึงเพราะเวลาทำเนี่ยมันต้องเร็วนิดนึงใช่ปะโจทย์อาจจะยากหน่อยนะบอกว่า In the 1960s, a young American research psychologist, Daniel Grahame, right, became interested in people's inabilities, right, to make logical decisions that launched him on a career to show just how irrationally people behave in practice.When Grahame and his colleagues first started work, the idea of applying psychological insight to economics and business decisions was seen as rather bizarre. คำศัพท์คำนี้คำไหนวะ bizarre ตัวนี้แปลว่าภาพลวงตาจดได้นะภาพลวงตา But in the past decade, the fields of behavioral finance and behavioral economics have blossomedBlossoms ตัวนี้แปลว่าเจริญรุ่งเรืองหรือว่า progress นั่นเองนะครับ And in 2002 Kent Mincher a Nobel Prize in Economics for his work Today he is demanded by business organizations and international banking companies But he says there are plenty of institutions that still fail to understand the root of their poor decisionsHe claims that far from being random, these mistakes are systematic and predictable. Systematic แปลว่าระบบขั้นตอนส่วน predictable แปลว่าคาดเดาได้ยูลองอ่านตัวหลังหน่อยแล้วก็ลองสรุป main idea ให้ได้ก็คือตั้งแต่บัตรจนถึง predictable
that's difficult to understand. แสดงว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ที่เดาได้หรือว่ากรณีที่จะทำให้มันผิดพลาดเนี่ยมันมีระบบขั้นตอนที่จะทำให้พลาดถูกไหมประมาณนั้นปะครับเป็นระบบทำงานหมายความว่าเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอเราทำอะไรที่มันผิดพลาดอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆมันจะผิดแต่ความหมายของเขาคือเขาบอกว่ามันก็สมมติว่าสมมติเราไม่อ่านหนังสือแล้วเราจะสอบผ่านคือมันต้องลุ้นถูกไหมและเซลเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้กรณีที่ทำมิสเตรคเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันเดาได้แล้วก็มันก็ค่อนข้างเคลียร์เป็นเหตุเป็นผลว่าถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็จะไม่ได้อย่างนี้และเซลเป็นอย่างนั้นนะเคลียร์ไหมเคลียร์เคลียร์นะฮะเคลียร์เคลียร์ yeah check move นะครับขอแค่เช็คความเข้าใจเฉยๆเพราะที่เหลือเนี่ยไปไล่หาคำศัพท์เองได้นะฮะไปครับ see cat บอกว่าOne common cause of problems in decision making is over-optimism. Most people about future and they will see too much blue sky ahead, even if past experience suggests otherwise. Surveys have shown that people forecast of a future stock market movements are far more optimistic than past long-term returns would justify.คำว่า justify แปลว่าให้เหตุผลโอเคนะ The same goes with the hopes of the ever-rising prices of their homes and doing well in games of chance. Such optimism can be useful for managers or sportsmen, and sometimes turns into a self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy เนี่ยแปลว่าการชื่นชมตัวเองนะBut most of the time, it results in one wasted effort and dashed hopes. Kalman's work points to three types of overconfidence. First, people tend to exaggerate their own skill and prowess. In polls, far fewer than half the respondents admit to having below average skills in, say, driving. Secondly, they overestimate.The amount of control they have over the future, forgetting about luck and chugging up success solely to skill. And third, in competitive pursuits, such as dealing on chairs, they forget that they have judged their skills against those of competition. ทีนี้คำถามคือว่าเขาพูดถึง context business หรือเปล่าใช่หรือไม่คือเทคบิสเนสคือหมายถึงว่าเขาพูดเกี่ยวกับการทำบิสเนสหรือเปล่าในคอนเท็กซ์นี้ครับอ่านแป๊บนึงนะนุชมีเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมนุชมีบอกว่าฟังอย่างเดียวกันจริงเหรอยากไหมอ่ะยากปะยากยากหรอไม่เป็นไรชีทให้ไปแล้วนะครับในไลน์เราก็ไปจดสับได้นะเพราะตอนแรกเนี่ยมีน้องคนหนึ่งทักมาบอกว่าชีทมันเป็นสีดำจำได้ปะครั้งที่แล้วแล้วพอเขาปรินท์ไม่หนูหรือเปล่าไม่ใช่รูมีใช่ไหมใครก็ไม่รู้แต่ว่าใช่ไอก็เลยบอกว่าเออแต่ว่าจริงๆแล้วต้องคอนเซิร์นเรื่องชีทเหมือนกันเพราะว่าเราปรินท์เอาปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นสีดำมันจดไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือเหตุผลที่ไอต้องมานั่งหาสไลด์ขาวๆให้พวกยูๆไปปรินท์เอานั่นเองนะแล้วเขาก็หายไปเลยหลังจากสไลด์ดำอ่ะน้องคนนั้น บอกให้เขามาเรียนได้แล้วนะเพราะสไลด์สีขาวแล้วเออ
เดี๋ยวไปบอกนะคะอาจารย์ใช่หมายถึงว่าต้องพยายามเรียนนิดนึงเพราะอาจารย์ชัยดีเนี่ยคิวแน่นมากวันนี้สอนทั้งวันเลยเนี่ยต้องแบบอยู่สแตนบายรอเราด้วยนะฮะพีคสุดคือมูฮิมีนั่งเรียนอยู่คนเดียวนะฮะเสียใจเวอร์ไปชุมมีไปชุมก็เรียนแบบเข้าช้าจริงเหรอทำไมประชุมบ่อยจังเลยอ่ะประชุมวันอื่นได้ปะของกลมๆประชุมวันอื่นได้ปะนะครับวันศุกร์ได้ไหมไม่ได้เนาะวันศุกร์ก็มีประชุมอีกปกติเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้างอ่ะโรงเรียนเราตอนเย็นๆก็เรียนก็เห็นมูฮิมีนบอกว่ามีติวด้วยเนี่ยเสาร์อาทิตย์ใช่ปะฮะก็อยู่บอกว่าเด็กต้องติวไม่ใช่ทุกเย็นเสาร์อาทิตย์ผมบอกเมื่อนานมาแล้วแน่เลยอันเป็นของม.สี่อะไรสักอย่างม.สี่ม.สี่ม.ห้าก็ต้องมีติวแล้วม.หกไม่มีติวเหรอก็ต้องมีก็นี่อาจารย์เนี่ยปกติแล้วเขาให้อาจารย์ในโรงเรียนสอนอะตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วปีนี้ก็เลยขอให้อาจารย์ชาฮีดีนะครับมาสอนอย่างนี้หรอใช่เขาบอกกับเราอย่างไงอ๋ออาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เป็นพี่ฟีก็มาบอกว่าวันเสาร์มีเรียนนะวันเสาร์มีเรียนกับติวเตอร์อย่างนี้หรอหรือว่ากับอาจารย์กับอย่าบอกอาจารย์มอนะมอเลยนะทีนะคารินวิโรจน์อุ้ยตายละตายละนะฮะพี่ฟีบอกขนาดนั้นเด็กยังไม่อยากเรียนเลยขนาดนั้นเลยหรอเด็กตาก็ตาโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรก็คืออยากให้เราเข้ามาเรียนเพราะว่าต่อให้เรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องฟังไปก่อนเพราะว่ามันจะช่วยให้เราทำข้อสอบได้คือจะหนูฟังเฉยๆจะทำข้อสอบได้ไหมฟังเฉยๆก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังนะส่งเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ต้องอ่านออกเสียงให้เราฟังอันนี้คือเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปแล้วนะเข้าใจป่ะเพราะว่าเราต้องฟังเขาเรียกว่าพูดให้เด็กฟังว่ามันออกเสียงแบบนี้อยู่จะได้เข้าใจว่าอ๋อฝรั่งเขาพูดกันอย่างนี้เก็ตยังแต่ว่าในเรื่องของการแปลเนี่ยเราต้องอาศัยการเช็คเองซึ่งถ้าในคลาสใหญ่ๆอ่ะมันไม่สามารถแปลทุกบรรทัดได้เราก็ต้องจับว่าเมนพอยต์คืออะไรเมื่อกี้อย่างคลาสนี้เนี่ยสไลด์หน้านี้หน้า C เนี่ยไอ้ถามแค่ว่ามันเป็น business context หรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในวงการธุรกิจหรือเปล่าแค่นั้นเองเป็นถ้าเป็นบอกก่อนเป็นเพราะว่าตรงไหนอยู่ลองไล่เช็คซิถูกต้องคำว่าเป็นแต่ว่าอยู่หาให้หน่อยซิว่ามันอยู่ตรงไหนถึงรู้ว่าเป็น business บรรทัดที่อะไรบอกบรรทัดมาก็ได้ครับ but if you and you see too much blue sky from the people บรรทัดไหนดีบรรทัดไหนดีได้บรรทัดไหนดีสต็อกนี่ไงสต็อกมาร์เก็ตสต็อกมาร์เก็ตแปลว่าอะไรสต็อกมาร์เก็ตก็มาร์เก็ตตลาดมันทัดไหนอยู่ตลาดหยุดชะงักมันทัด3มันทัด3มันทัด3 1 2 3ไหนนี่ไงสต็อกมาร์เก็ตสต็อกก็สินค้าเออก็นี่มันบอก survey have shown that ใช่เพราะว่า survey แปลว่าอะไรการสำรวจใช่ไหมว่าคนเนี่ย forecast predict ว่าเป็นไงในสต็อกมาร์เก็ตแสดงว่าเกี่ยวข้องกับ business เพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดของ paragraph นี้เนี่ยให้เราจำไปก่อนว่ามันคือ business เขาก็เลยพูดว่าการทำ business เนี่ยมันใช้ intuition หรือสัญชาตญาณไม่ได้มันต้องเช็คเหตุและผลโอเคป่ะ clear ใช่ครับนะใช่ครับว่าอันนี้อาจารย์สอน IELTS เหรออาจารย์ใช่อันนี้สอน IELTS ถูกต้องชีวิตคือสอน IELTS แบบไปถึงไอ้เนี่ยตอนเย็นคอร์สของพวกเราเนี่ยอาจารย์สอน reading ไงก็คือ you ก็สามารถไปทำข้อสอบONET ได้เพราะว่าเราต้องการคะแนน80ใช่ป่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาต้องการเท่าไหร่มินเคยบอกว่าจะเอา100ค่ะอาจารย์ไม่เคยบอกคือเข้าวันแรกอ่ะมินพิมพ์มินบอกว่า100เต็มใครก็ไม่รู้มีการบอกว่า60ทำไมอาจารย์ตั้งแค่60 80คืออยู่รู้หรือเปล่าว่าคิดตั้ง80อ่ะคือยังสูงเลยนะ
เออมูไฮมีนใช่ไหมมูไฮมีนคนถามไอใช่ไหมไม่แต่เราไม่ได้บอกว่า100ป่ะเราบอกก็แค่60เองเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าคีก็คือว่า60ถึง80คือคะแนนที่เด็กจะต้องได้หมายความว่าใน100คะแนนยูคะแนนต่ำสุดที่ควรมีคือ60ส่วน100เข้าใจป่ะแต่ความหมายคือไอก็แค่แบบเซตให้มันดูสูงเฉยเพราะเท่าที่ดูวันนี้เนี่ยคะแนนค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่30ถ้าต้องขอโทษที่พูดความจริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเด็กไม่ยอม attend เข้ามาเลยหมายถึงว่าถ้าเราไม่ถึงด้วยซ้ำถ้าเราสามารถ attend เนี่ยมันพอที่จะแบบให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีและใช่ว่า50ค่าเฉลี่ยขึ้นอยู่เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการ SMP เนี่ยเป็นหน้าเป็นตาหน้าเป็นตาใช้คำว่าเป็นหน้าเป็นตานะฮะอยู่ alright นะต่อครบแล้วนะ D-Doc ลองไล่ต่อทีนี้เนี่ยพอลา passage ถ้ามันยากไม่เป็นไรให้เราไปหาคำศัพท์เยอะๆแล้วพอลาอยู่ไปทำข้อสอบที่ง่ายกว่านี้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะลองดูนะบอกว่า another source of writing decision is related to the decisive effect of the initial meeting particularly in negotiationsover money this is referred to as the onshore effect once a figure has been mentioned it takes a strange hold over the human mind the asking price day asking price quoted in a wholesale for example tend to become accepted by all parties as the onshore right around which negotiation take placemuch the same goes for salary negotiations or mergers and acquisitions สังเกตนะคำศัพท์ยากหมดเลย negotiation แปลว่าการต่อรอง merger แปลว่า investor หรือว่านักลงทุน acquisition แปลว่ากำไร acquisition เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้หลายความหมาย acquisition ในทาง education แปลว่าการเรียนรู้แต่ว่าในทาง business มันแปลว่ากำไรโอเคit เหมือนคำไหนนะครับคำนี้ acquisition that's it if nobody has much information to go on a figure can provide comfort even though it may lead to a terrible mistake ก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดที่ชัดขึ้นนั่นเองเคลียร์ไหมทีนี้คำถามคือว่าพอเราอ่าน passage นี้เนี่ยเป็น positive หรือ negative ถามสองอย่างนี้พอไม่เป็นไรเทปเรคคอร์ดนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนก็ไปไล่ดูย้อนหลังได้นะฮะแต่จะรู้เรื่องไหมอีกเรื่องใช่ไหมนุชมีรู้เรื่องไหมฮะรู้ค่ะพอได้เนาะสอนยากไหมสอนยากไหมไม่ค่ะสอนเข้าใจบ้างสอนเข้าใจไหมโอเคค่ะโอเคงานอวยต้องมานะ hashtag อวยนะครับระดับชาตินุชมีบ้านอยู่ไหนอะยูบันนังสตาค่ะบันนังสตารู้จักมาซับรีให้ยูบราแห่งปะไม่รู้จักมีนอาจจะไม่รู้จักมูให้มีรู้จักไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับเราไม่ทันแน่เลยนะครับไม่เป็นไรบันนังสตาก็ไม่ไกลเนี่ยบ้านอาจารย์อยู่ไหนนะบ้านอาจารย์อยู่โกตาบารูรู้จักโกตาบารูไหมอ๋อรู้จักค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้กลับบ้านนานเลยใช่กลับปีละครั้งมีเขาสลับโกตาบารูกับบ้านนังสตาค่ะฮาริรายะอะไรนะบินเขาสลับอะไรนะยังไงนะตอนนั้นหนูบอกบ้านหนูอยู่บ้านนังสตามีมินนึกเป็นโกตาบารูรู้จักโมฮิมินด้วยเหรอทำไมถึงรู้จักกันเรียนห้องเดียวกันนั่นจ้ะหมายถึงว่ามันเป็นห้องเดียวกันเหรอ SMP เนี่ยห้องแยกครับชายหญิงแต่ว่าแบบมีเรียนมีกิจกรรมหมายถึงว่าคือแยกเสกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าเป็นห้องที่เป็นเอ็กซ์ตร้าถูกไหมเป็น specialized ไหมหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าเป็นห้องที่ถูกคาดหวังโดยโรงเรียนไหมฮะคาดหวังไว้ไม่รู้คาดหวังเดี๋ยวโรงเรียนไหมฮะนั้นปีตอนแรกคาดหวังสูงนะแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปแล้วอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่มีอะไรอาจารย์ก็เกือบจะได้ไปสอนพวกเราแล้วนะครับสมัยนั้น
สมัยที่ฮาฟิฟีเริ่มไปทำงานใหม่ๆอ่ะเขาเพิ่งมีเองไม่ใช่หรอรุ่น SMP อะไรของยูเนี่ยใช่ไหมก็มีมา6ปีแล้ว6ปีแล้วว้าวเซอร์ไพรส์แล้วมีภาษาอังกฤษไหมมีแบบ international ห้องโครงการภาษาอังกฤษก็มีครับเป็นไงบ้างภาษาอังกฤษเป๊ะไหมมีแบบไปเมืองนอกป่ะเอฟเอชป่ะมีป่ะถ้ารุ่นแรก SFP รุ่นแรกมีคนไป AFS อ๋อแสดงว่าภาษาอังกฤษต้องดีสิแล้วก็คะแนนก็ลดลงเรื่อยๆว่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับนี่ไงยูก็ดีขึ้นมาได้ไม่เป็นสถิติไม่เป็นสถิติครับผมดูละมวยมีนี่แหละมวยมีต้องได้เต็มนะภาษาอังกฤษอ่ะโอเคป่ะพอแท้มุ้ยมีเป็นคนบอกว่าอ้าวทำไมวางไว้แค่ 60% เองเหรอจำได้ว่าใช่ไหมนุ่นมีเนาะเพราะฉะนั้นมุ้ยมีต้องเป็นคนได้ท็อปนะไม่งั้นจะเสียใจแย่เป็นไงบ้างสรุปเป็น positive หรือ negative ครับในหน้านี้อ่านอยู่ครับช่วยกันดูช่วยกันดูพี่เดาไม่จานเดาได้เดาได้เป็นลบครับเป็นลบเหรอเพราะว่าดูจากตรงไหนขอเซ็นเทนผมหาอยู่ครับอันนี้เหรอเพราะว่า another sort of wrong decision เนี่ยก็ wrong decision น่าอีกการตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกอันนึงก็คือจริงๆแล้วเราดูข้างล่างก็ได้ถ้าสังเกตนะตัว topic sentence เนี่ยตัว topic sentence ให้ดูหัวมันก่อนบอกว่า wrong decision แต่ว่าถ้าเกิดว่าเช็คข้างล่าง if nobody has much information to go on a figure can provide comfort even though it may lead to terrible mistake ก็คืออาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเองโอเคไหมโอเคก็คือถือว่าเป็นลบแหละก็ wrong ไปเห็นไหมไม่ยากนะจริงๆแล้วจะจับทริคได้มันไม่มีปัญหาละใช่ป่ะนะสู้ๆนะอยู่ถ้าคลาสแบบถ้าเด็กตั้งใจเรียนกว่านี้ไอจะมีไฟในการสอนเพิ่มขึ้นแต่อันนี้คือความหวังของโรงเรียนคือโมฮิมีนและนุชมีคือจริงๆแล้วควรจะมีความหวังของโรงเรียนสัก10คนแต่ว่าพอมันเหลือแค่2คนปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเอา2ลบ2มันก็จะเหลือ0ทันทีเข้าใจป่ะมาครับทีนี้ลองดูนะin addition, mistakes may arise due to stubbornness. Stubbornness นี่แปลว่าความดื้อจดได้นะความดื้อรั้น No one likes to abandon a cherished belief, and the earlier decision has been taken, the harder it is to abandon it. Drug companies must decide early to cancel a failing research project to avoid wasting money, but may find it difficult to admit they have made a mistake. In the same way, analysts may have become faded early into a single explanation that colored their perception. A fresh eye always helps. Yeah, mate. And I have.ต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอมูไฮมีนครับผมก็ยังไงต่อครับให้สรุปนะอยู่คิดว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไอคอยเช็คก่อนบวกหรือลบก่อนบวกหรือลบแค่นั้นลบมายันพอพูดถึง mistake
ใช่แล้วก็ความดื้ออันนี้ดูหัวมัน mistake can arise due to stubborn ถ้าดื้อมันก็จะมีข้อผิดพลาด canon นะฮะ clear ไปที่ f ครับเอาให้จบให้จบอุ้ยเยอะเลยเนี่ยถึง i เลยทีนี้เขาบอกว่า people also tend to put a lot of emphasis on things they have seen and experienced themselves which may not be the best guide to decision makingFor example, somebody may buy an overweight chair because a relative has made thousands on it, only to get his fingers burned. อันนี้เป็นสำนวน get fingers burned ตัวนี้แปลว่า mistake หรือว่าแบบผิดพลาดนะ In finance, too much emphasis on information, close at hand help to explainThe tendency by most investors to invest only within a country they live in, even though they know the diversification is good for their portfolio. A large majority of both Americans and Europeans invest far too heavily in the shares of their home countries. They would be much better off spreading their risks more widely.ตอบข้อไหนดีข้อนี้ให้อยู่หาว่าบวกหรือลบแค่นั้นเองแล้วก็ไปทวนเองนะหมายถึงว่าไปหาคำศัพท์เองบวกอบวกไหมบวกดูดูดูตรงไหนว่าบวกแบบกึ่งกึ่งจะไปทางบวกอะไรประมาณนี้ดูแค่หัวมันก็ได้ครับ People also tend to put a lot of emphasis เขาเน้นว่าบางอย่าง have seen and experienced themselves which may not be the best guide decision making not be แสดงว่าเป็นบวกว่าลบต้องเป็นลบถูกไหมลบครับแสดงว่าคอนเท็กซ์ส่วนใหญ่เขาพูดถึงลบที่เหลือเนี่ยเราลองไปแปลเองก็ได้เพราะเราจะต้องจับ main idea ให้เป็นนะครับลอง move ไปที่ G ต่อ More information is helpful in making any decision but say คนนี้พูดว่า people spend proportionally อันนี้เป็นสัดส่วน too much time on small decisions and not enough for big ones they need to adjust the balanceDuring the boom, I'm sorry, the boom year. ตัวนี้แปลว่าเศรษฐกิจดีนะ Some companies put as much effort into planning their office party as into considering strategic mergers. ถ้ามีบัตรนี้บวกหรือลบเดียวกันบัตรเหรอเป็นไปได้ทั้งบวกและลบจูต้องเช็คดีๆว่า meaning ให้ดูประโยคแรกก่อน Helpfulเขาบอกว่า helpful แต่ว่า people spend proportionally too much time on small decision and not enough on big one บวกหรือลบลบลบใช่ไหมเพราะว่าพอทำโปรเจกต์ใหญ่ๆปุ๊บสมมติจะเอ็นเข้าหมออ่านหนังสือแค่วันเดียวติดไหมไม่ได้เพราะถือเป็น big ones that's it นะฮะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เลยต้องเช็คดีๆแล้วเป็นลบต่อให้เราเช็คโทนของตัวเรื่องก่อนนะฮะไปที่ H ของเรา finally น่าจะเป็นคิวสุดท้ายละ crying over spilled milk ตัวนี้เป็นสำนวนแปลว่า crying over spilled milk แปลว่าเศร้ากับสิ่งที่ผ่านมาเช่นสมมติว่าเราติดโควิดแล้วเราเศร้าอะไรเงี้ยในทางฝรั่งเขาใช้คำว่า crying over spilled milk rightIt's not just a waste of time. It also often colored people's perception of the future. Some stock market investors trade far too frequently because they are chasing the returns on shares they wish they had bought earlier. นะครับ คำถามคือ บวกหรือลบครับผม ลบครับ It's not just a waste of time. บวกหรือลบอีกครั้งหนึ่งลบครับก็มันไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่ก็ว่าแต่ก็แปลว่ามันยังมีอีก
ที่เป็นผลเสีย It also often colors people's perception of the future แสดงว่าเป็นลบใช่ไหมเคลียร์นะโอเคข้ามอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าจะไปละคิวสุดท้ายแล้วอยู่อันนี้แปลว่าอะไร It also often color people อ๋อมันแปลว่าทำให้เฉดเราเข้าใจว่าเฉดสีป่ะอืมอย่างเช่นสมมุติว่าI มีสีขาวมันจะเป็นสีขาวเข้มสีขาวขุ่นสีขาวอ่อนหรือว่าสีขาวซีดอะไรอย่างเงี้ยไปที่สุดท้าย Recons แปลว่ายอมรับนะครับ Some types of businesses are much better than others at dealing with risks Pharmaceutical companies which are accustomed to many failures and a few big successes in their drug discovery programsare fairly rational about their risk-taking. But banks, he says, have a long way to go. They may take big risks on a few huge loans, but are extremely cautious about their much more numerous loans to small businesses, many of which may be less risky than big ones. And the research has implications for governments too.They face a whole range of sometimes conflicting political pressures, which means they are even more likely to take irrational decisions. That's it. ดูที่ประโยคแรกครับผมบวกหรือลบบวกครับทำไมอ่ะก็เนี่ยเคมันอ่านถูกมั้ยเนี่ยเคมันยอมรับยอมรับบิสเนสเนี่ยดีกว่าไปอะไรกับความเสี่ยงพูดอะไรเนี่ยบวกหรือลบอ่ะสรุปบวกใช่ไหมเพราะว่ามัน much better than other dealing with risks ถูกไหม much better that's itโอเคตามนั้นเคลียร์นะเพราะฉะนั้นเราลองไปทำข้อสอบดูจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เราแปลไปแปลเองครับศัพท์ยากๆเนี่ยอาจจะ back cover ไม่หมดนะก็ลองไปแปลเองได้นะครับลองไล่แปลดูต้องอาศัยการแปลนิดนึงเพราะ reading มันต้องวัดการแปลภาพรวมคือเราต้องเรียน reading ให้เก่งก่อนนะครับและตัวอื่นก็จะเป๊ะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบใช่ป่ะลองไล่เช็คหรือกรณีที่เราอยากทำ answer key มีอยู่แล้วแต่อยากเพิ่งไปดู answer key ให้ลองฝึกทำก่อนจะได้เช็คว่าเราเข้าใจไหมสุดท้ายก็คือว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของwhat is that ลองไล่อ่านก่อนก็ได้ไออยากจะถามมิเชลว่าอยู่คิดเห็นอย่างไร during the last 20 years the assessment of a student has undergone แปลว่าข้ามผ่าน a major transformation many educational institutionsHave shifted their focus from traditional examination towards a variety of innovative assessment techniques, as they believe traditional examination results are not often true to students' ability. เพราะฉะนั้นจริงป่ะ No, ผมขอแปลนุชมียังอยู่ป่ะอยู่ค่ะนุชมีคิดเห็นยังไงฮะอันไหนจ๊ะนี่ไงเอสเซ่ agree or disagree นุ้ดมีต้องชวนเพื่อนมาเรียนด้วยนะหนูชวนแม่ตั้งแต่ต้นคาบกลางคาบก็ชวนอีกฝากชวนนิดนึงสงสารอาจารย์ชาฮิดีเพราะเขาเป็นคนที่เก่งมากนะครับแล้วก็แบบต้องมานั่งเสียใจโอเคไหมอันหนึ่งก่อนได้รับอาจารย์จะอึดเข้าแบบนี้แหละอะไรนะวิชาอื่นตอนเย็นก็อย่างนี้แหละครับเมื่อกี้ที่เขาบอกมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมออนไซต์ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าอ๋อเหรอหนูเองก็ด้วยไม่ได้หนูต้องพยายามหนูต้องพยายาม active นะฮะให้เหมือนกับมูไฮมีนแล้วก็ลากเพื่อนมาด้วย 4-5 คนนั่งฟังเฉยๆก็ได้เพราะจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้กดดันนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์แค่อยากจะดูว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถูกป่ะมันไม่มีการเรียกว่าอาจารย์แปลหน่อยได้ไหมอาจารย์เขาบอกว่า assessment ปกติแล้วการสอบของคนเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับ
จาก multiple choice เนี่ยไม่ใช้ละอย่างเช่น for speaking ให้สัมภาษณ์แทนนะหรือว่าพอเราจะสอบอะไรก็ตามแต่สอบเขียนก็ให้เขียนแทนดังนั้นเนี่ยเทคนิคใหม่ๆเนี่ยมันช่วยทำให้การเกรดเด็กดีขึ้นหรือว่าเกรดความสามารถของนักเรียนได้ดีขึ้นจริงเปล่าโอเคครับอยู่คิดยังไงผมคิดว่านะผมคิดอยู่ agree ใช่ปะagree แหละแต่ผมคิดคำอธิบายอยู่I like to say that it's better than if they have a different choice for students to choose because maybe they can just guess because they don't know to which choice that they have to choose so the easy way is just guess a choice. So it means that you agree that the new transformation of assessment to the student can be changed into various ways, not only multiple choice. Am I correct? Yes. So okay. Sum up, if you make examination for student, that student have to write down their thought. It's better than like so to avoid from guessing, right? Just because we can say like multiple choice or MCQ can have a chance of guessing, right? One student did not have any information or knowledge much to do so, but they can correct the answer just because they guess. That's it. So the transformation of educational institution can be shifted into various ways just because, for example, like if you have to, take the exam of writing, it means that you cannot even choose the multiple choices, but you need to perform your writing ability in that way. Is that right? So the way that it changed, it must be better than it used to be.ประมาณนี้พอได้ไหมพอละอาจารย์แป๊บนึงเมื่อกี้ที่ผมพูดนั้นเทียบกับแต่ก่อนเป็นไงบ้างเทียบกับแต่ก่อนอะไม่เอายังไม่อยากคอมเมนต์อะเพราะไอคอมเมนต์ตรงเอาเป็นว่าไอไม่คอมเมนต์ก่อนได้ปะไม่แค่เทียบกับแต่ก่อนเองก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ significant ยังไม่เยอะเท่าที่จริงๆแล้ว speaking เนี่ยมันจะต้องแบบต้อง expose ต้องพูดให้เยอะกว่านี้ใช่แต่วันนี้ก็คือดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นก่อนหน้านี้ยังแบบ loose อยู่ในเรื่องของไอเดียการ generate อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอยู่ต้องพูดเยอะกว่านี้นะถ้าต้องการให้แบบว่า expert มากขึ้นใช่ประมาณนั้นภาพรวมนะครับก็ยังไงก็ฝากไปแปลเพิ่มแล้วกันแล้วก็วีคหน้าเนี่ยอยากให้มีนักเรียนมากขึ้นนะถ้าเป็นไปได้พอได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะชวนสวยมาไม่คือต้องขอโทษสวยด้วยเมื่อวีคที่แล้วแซวเขาไปนะฮะอาจจะเกลียดแล้วก็แบบโกรธไปอีก10วันนะฮะใช่ไหมไม่มีอะไรก็คือแบบว่าอยากให้คลาสมันเอนจอยแต่ว่าต้องการเด็กให้มาเรียนเพราะว่าไหนๆก็สาให้มาสอนแล้วควรจะมีเด็กมาเรียนบ้างถูกไหมโอเคอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์